เอ้ยขอโทษครับเห็นขยะเยอะๆแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีเยอะขนาดนี้ค่ะอ่าฮะมันถ้ามันเป็นแบบนี้ครับมันสร้างความเสียหายอะไรกับบ้านเราบ้างก็เสียหายแน่สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็อะไรที่นักท่องเที่ยวเขาอยากจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยมันก็ผิดไปจากที่เขาตั้งใจไว้เราควรจะช่วยกันไม่ต้องทิ้งอาจจะเป็นตามข้างชาวบ้านหรือว่าคนที่แบบเขามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกโอ้ยเหนื่อย อันนี้แล้วเราอยากจะบอกพวกเขายังไงครับก็อยากจะให้ช่วยกันนะคะดูแลความสะอาดนะถ้าคุณกินเสร็จแล้วคุณก็รับผิดชอบของที่คุณกินแค่นั้นเก็บไปทิ้งเป็นที่เป็นทางอะไรนี้เสียใจไหมครับที่เห็นขยะเยอะแบบนี้ก็เสียใจมานานแล้วเพราะมันเป็นแหล่งบ้านเราเนาะใช่ครับเสียใจมานานแล้วพวกเราเก็บกันมาหลายปีแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดก็อยากจะวิงวอนอะไรถึงพวกเขาบ้างก็ขอให้ทุกคนช่วยนะคะก็ไม่รู้นะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าเรายังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเราครับมันก็จะสกปรกมากแล้วก็ทุกๆอย่างอาจจะแบบไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกๆคนคิดค่ะก็แหล่งน้ำปลาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหายไปหมดก็อยู่ที่นี่เราก็ต้องรักที่นี่ไหวไหมไหวค่ะสู้สู้ค่ะสู้